รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวในรายการชั่วโมงเตือนภัยวันเสาร์ว่าจากที่ตรวจสอบแบบจำลองมีโอกาสวันที่13ถึง18กันยายนนี้จะมีพายุโซนร้อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งจะส่งผลดีทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคจะมีฝนตกกันยายนมันจะมีพายุเข้ามาสักลูกแม่จ๋าเนี่ยไปคือความหวังเลยนะในปีเอลนีโญเนี่ยมันแทบไม่ค่อยมีพายุเข้าประเทศโดยเฉพาะปีเอลนีโญที่รุนแรงถ้ามันเข้ามาหมายความว่าเป็นโชคนะเป็นความผิดปกติของปีเอลนีโญนะซึ่งแน่นอนโอกาสเข้าน้อยแต่ไม่ใช่หมายว่าไม่มีโอกาสนะตอนนี้มีแบบจำลองหนึ่งนะครับของอเมริกาเนี่ย GPS เนี่ยเขาบอกว่าช่วงวันที่13ถึง18เนี่ยจะมีพายุเข้าลูกหนึ่งโซนร้อนนะครับเข้ามาทางอีสานบนก็จะได้ทางอีสานนะพอเข้าอีสานบนอีสานกลางอีสานล่างก็จะได้แล้วก็ได้ภาคกลางนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเป็นความหวังนะถ้าไม่มีลูกนี้นะ13ถึง18นะเหนื่อยแล้วหลังจากนี้ผมดูแล้วไม่มีเลย Network Today